เกิดจากเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ส่วนน้อยก็เกิดจากการรัฐประหารนี่เป็นวิธีตอบแล้วฮะแล้วก็เป็นชุดความคิดที่เขาใช้ตอบเวลาโดนประชาชนรุกมาด้วยคำถามในที่สาธารณะนะฮะสังเกตนะธนาธรเอ๋ยปิยบุตรเอ๋ยช่อเอ๋ยก็ตอบแบบนี้ตัวคุณเองยังไม่มีความเป็นน้าใช้คำบ้านๆนะนักเลงพอกล้าทำยังไม่กล้ารับคิดยังไงยังไม่กล้าพูดพอเวลาโดนคนยิงคำถามต่อหน้าคุณก็บ่ายเบี่ยงด้วยวิธีนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่ที่ไอซ์รักชนกได้ประกันตัวจากคดีมาตรา112และพรบ.คอมพิวเตอร์ก็ออกมาเคลื่อนไหวไม่หยุดนะคะล่าสุดเลยค่ะน้าบูมได้ออกมาถอดชุดความคิดของไอซ์โดยบอกว่ายังไม่เป็นนักเลงพอจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะล่าสุดนะบูมได้ออกมาพูดถึงไอซ์รักชนกหลังได้เห็นคลิปการออกมาพูดของไอซ์วันนี้คือชุดความคิดที่ใช้ตอบเวลาโดนประชาชนรุกถามสังเกตได้ว่าธนาธรปิยบุตรช่อพรรณิกาก็ตอบแบบนี้เหมือนว่าสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการล้มเจ้าโดยมองว่าสิ่งที่ไอซ์รักชนกทำและพูดมันแตกต่างกันการล้มสถาบันของพวกคุณนั้นใช้วิธีการลดค่าด้อยค่าบ่อนแซะสถาบันด้วยคำหยาบและข่าวปลอมตัวคุณเองยังไม่มีความเป็นนักเลงพออย่ามันเกิดจากเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ส่วนน้อยก็เกิดจากการรัฐประหารต้องมีกองกำลังนี่เป็นวิธีตอบแล้วฮะแล้วก็เป็นชุดความคิดที่เขาใช้ตอบเวลาโดนประชาชนรุกมาด้วยคำถามในที่สาธารณะนะฮะสังเกตนะธนาธรเอ๋ยปิยบุตรเอ๋ยช่อเอ๋ยก็ตอบแบบนี้จนมาทั้งคุณไอซ์ก็จะตอบแบบนี้นะฮะเหมือนกับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการล้มเจ้าเลยเราเหมือนเราอยู่ในโลกคู่ขนานนะคุณไอซ์สิ่งที่คุณไอซ์ทำกับสิ่งที่คุณไอซ์พูดมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับการล้มสถาบันของคุณนั้นใช้วิธีการลดค่าด้อยค่าให้สถาบันหมดคุณค่าไปเรื่อยๆโดยการบ่อนแซะด้วยคำหยาบแล้วก็บ่อนแซะด้วยข่าวปลอมต่างๆนานานะฮะตัวคุณเองยังไม่มีความเป็นน้าใช้คำบ้านๆนะนักเลงพอทางนี้นาบูมยังบอกอีกว่าไอซ์รักชนกกล้าทำยังไม่กล้ารับคิดยังไงยังไม่กล้าพูดเพราะเวลาโดนคนยิงคำถามต่อหน้าก็บ่ายเบี่ยงด้วยวิธีนี้ด้วยวิธีการพูดที่พูดมามันหลอกไม่ได้ซึ่งชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกายังรอคุณอยู่ยังไงคุณก็ต้องได้รับโทษอย่าหลอกตัวเองเลยมองจากดาวอังคารก็ยังรู้กล้าทำยังไม่กล้ารับคิดยังไงยังไม่กล้าพูดพอเวลาโดนคนยิงคำถามต่อหน้าพวกคุณก็บ่ายเบี่ยงด้วยวิธีนี้ถึงขนาดคุณไปขึ้นศาลคุณยังกล้าให้การกับศาลว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในระบอบปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่การกระทำของคุณเนี่ยมันขัดแย้งโดยมาตลอดนะผมว่าคนเราเนี่ยจะหลอกใครอ่ะอาจจะหลอกได้แต่จริงๆเนี่ยด้วยวิธีการพูดแบบเมื่อกี้ที่คุณพูดนะหลอกไม่ได้ฮะมันดูแล้วแบบไปน้ำคุณๆแล้วก็คุณหลอกตัวเองไม่ได้นะครับแล้วถึงยังไงก็ตามชั้นอุทธรณ์และฎีกาก็รอคุณอยู่สุดท้ายท้ายที่สุดคุณก็ต้องรับโทษนั้นหรือว่าคุณจะหนีอันนั้นก็แล้วแต่นะครับอย่าหลอกตัวเองนะครับคุณไนท์มองจากดาวอังคารก็ยังรู้ครับณบูมใช้คำว่าไอซ์รักชนกไม่เป็นนักเลงพอที่พูดมาก็ค่อนข้างจะเห็นภาพนะคะเพราะเวลาที่ไอซ์รักชนกหรือแม้กระทั่งคนของพรรคก้าวไกลโดนคดีใดๆก็มักที่จะพูดจาสวนทางกับการกระทำทั้งนั้นถ้าเป็นนักเลงพอกล้าทำต้องกล้ารับค่ะ